มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเลขอ่างน้ำมนต์ฤาษีเนนเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่บรรดานักหาเลขต่างเดินทางไปกราบไหว้ขอพรจำนวนมากนะคะภายในอาสมฤาษีเนนธาตุพุทธคุณบริเวณริมถนนสายบางประอินบางบัวทองใกล้กับศูนย์ศิลปาชีพบางไทรหมู่ที่4ตำบลโพแตงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีบรรดานักเสี่ยงโชคทยอยเดินทางเข้ามากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และแก้บนหลังจากครั้งที่ผ่านมาวันที่16กรกฎาคม63ได้ถูกรางวัลตัวเลขจากอ่างน้ำมนต์ฤาษีเนนธาตุพุทธคุณนะคะโดยตัวเลขเข้าตรงๆก็คือเลขท้าย2ตัว53ทำให้หลายคนถูกรางวัลจำนวนมากค่ะจากการสอบถามนางสาวอินทิตารุ่งเนียมอายุ37ปีนะคะพนักงานสำนักงานเทศบาลตำบลนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะได้นำประทัดจำนวน 1,000 นัดนำน้ำแดงจำนวน3แพ็คฟักทองจำนวน3ลูกพวงมาลัยสดจำนวน9พวงนะคะเข้ามาถวายเพื่อทำการแก้บนพ่อปู่ฤาษีพรหมเมษแล้วก็เจ้าสัวเฮงหลังจากถูกรางวัลเลขท้าย53รับเงินไปจำนวน 30,000 บาทค่ะส่วนบริเวณตัวเลขในอ่างน้ำมนต์ฤาษีเนนธาตุพุทธคุณประจำวันที่1สิงหาคม63ออกแล้วนะคะปรากฏเป็นตัวเลขที่ลอยอยู่เหนือน้ำแยกออกเป็นตัวเลขจับคู่จำนวน3คู่ค่ะซึ่งลอยเด่นนะคะมีตัวเลขก็คือ3 2 7 5และ8 4ลอยอยู่ที่บริเวณขอบอ่างน้ำมนต์ซึ่งตัวเลขจะลอยวนเวียนไปเรื่อยไม่อยู่กับที่ตลอดเวลาซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกค่ะโดยมีประชาชนนะคะต่างใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพถ่ายในอ่างน้ำมนต์หลายๆมุมเอาไว้ดูตัวเลขซึ่งมีสีแดงซึ่งสรุปตัวเลขทั้งหมดนะคะมีเลข2เลข3เลข4เลข5เลข7และเลข8ค่ะโดยทุกคนเห็นตัวเลขแล้วรีบไปหาซื้อลอตเตอรี่ด้านหน้าอาสมทันทีเกือบหมดค่ะสำหรับใครที่ชอบเลขในอ่างน้ำมนต์นะคะ2 3 4 5 7 83 2 7 5และ8 4สามารถนำไปซื้อลอตเตอรี่ได้นะคะทางนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life Express ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ